ความสำเร็จขั้นยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์สำคัญของโลกอย่างการค้นพบคลื่นแห่งโน้นทวงนี้อาจเป็นหนึ่งในกระแจสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจจักรวาลหลายขึ้นกว่าเก่าเพราะนี่ถือเป็นครั้งทำอิฐที่เฮาสามารถควบจับคลื่นความโน้มถ่วงได้และพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงตามที่อัจฉริยภาพเจ้าของสมคบอีเทาเอ็มซีกมอสซอนหรืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้อธิบายถึงเรื่องนี้จากทฤษฎีสัมพันธภาพของตนเองเอาไว้ว่าจักรวาลที่เฮาอาศัยอยู่ทุกมื้อนี้มันมีคลื่นความโน้มถ่วงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งจากการที่ไอน์สไตน์ได้อธิบายเอาไว้มาถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลากว่า100ปีมาแล้วและนักวิทยาศาสตร์ก็พบที่สามารถพิสูจน์ว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีจริงทฤษฎีสัมพันธภาพและความโน้มถ่วงสำหรับทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์นั้นเขาได้อธิบายไว้เมื่อห้อยปีก่อนไว้ว่าแรงโน้มถ่วงนั้นเกิดขึ้นจากมวลสารที่เฮ็ดให้เกิดการโค้งงอของการเวลาและอวกาศหรือเอิ้นกันสั้นๆว่าการอวกาศถ้าจะให้สำนึกภาพกันแบบง่ายๆว่ามันมีลักษณะแนวใดให้เฮาลองแทนห้วงอวกาศอันวางเปาด้วยพื้นผ้าที่เข่งตึงเอาไว้จากนั้นเมื่อเฮาวางสิ่งของหนักๆลงไปก็จะให้พื้นผ้าบริเวณนั้นเกิดมีการยุบตัวและแน่นอนสิ่งที่อยู่รอบๆของมวลสารที่หนักกว่ามันก็จะเคลื่อนที่ไปรอบๆซึ่งจากตัวอย่างเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของอวกาศใน2มิติและมวลสารดังกล่าวก็จะให้พื้นผ้าเกิดการสั่นเป็นคลื่นและบ่ได้หยุดนิ่งมันจะสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากมวลสารที่กำลังเคลื่อนที่อยู่และนี่เองที่เฮาเอิ้นว่าคลื่นความโน้มถ่วงและถ้ายังสำนึกภาพกันบ่ออกก็ให้นึกถึงเมื่อเฮาโยนวัตถุลงไปในน้ำจากนั้นน้ำที่อ้อมรอบวัตถุก็จะเกิดมีการสั่นไหวออกไปเป็นบริเวณกว้างแต่ในความเป็นจริงนั้นอวกาศบ่ได้แมนผืนผ้าหรือมีพื้นที่ใดๆรองรับอยู่เพราะมันเป็นพื้นที่ที่วางเปล่าจึงเฮ็ดให้การกวดจับหรือการวัดคลื่นนี้เป็นไปด้วยความยุ่งยากมีเพียงตัวอย่างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของไอน์สไตน์เท่านั้นที่อธิบายออกมาเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพเอาไว้และเมื่อได้ฮู้กันแล้วว่าคลื่นความโน้มถ่วงแม่นหยังบัดนี้มาเว้ากันต่อสิ่งที่มีผลต่อการมีหรือการเกิดของคลื่นความโน้มถ่วงว่าที่มันจะส่งผลต่อการอวกาศหรือโลกของเฮาแนวใดแดก็เป็นไปตามทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์นั่นเองที่กล่าวเอาไว้ว่าคลื่นความโน้มถ่วงนี้มันจะให้ห่วงอวกาศบิดไปมาและมันจะส่งผลต่อเรื่องของเวลาหรือระยะทางที่สามารถยืดและหดสั่นเข้าซึ่งก็แล้วแต่ขนาดของความแห้งของคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นว่ามันมีความหุนแห้งปานใดสำหรับคลื่นความโน้มถ่วงนี้สามารถกวดจับได้จากบริเวณที่แห้งโน้มถ่วงเกิดขึ้นในระดับที่สูงเช่นตามลุมดำคูดาวนิวตันหรือเกิดจากการระเบิดข้างหุนแห้งของการอวกาศที่เอิ้นว่าบิ๊กแบงจากการที่ไอน์สไตน์ได้กล่าวเอาไว้ว่า
มันได้เฮ็ดให้อวกาศบิดเบี้ยวไปนั่นมันก็มีผลต่อวัตถุที่มีมวลสารในบริเวณอ้อมข้างเว้ากันง่ายๆว่ามันมีผลต่อดวงดาวรวมทั้งโลกของเราที่มันจะเบี้ยวหรือเปลี่ยนรูปร่างไปตามขนาดของคลื่นความโน้มถ่วงแต่ที่เราบ่สามารถกดจับหรือยืนยันได้ว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์ได้อธิบายไว้นั้นมันมีความจริงหรือบ่เพราะการบิดเบี้ยวของการอวกาศหรือการหดยืดของอวกาศที่เกิดขึ้นนั้นมันมีขนาดที่น้อยหลายที่ระดับ10กำลังลบ21เมตรหรือ1ใน1,000ล้านล้านเมตรและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก็เฮ็ดให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกดจับถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ในที่สุดคลื่นความโน้มถ่วงมีอยู่จริงจากงานแถลงข่าวและประกาศข่าวของไลโก้ที่ออกมาแจ้งให้รู้ถึงความสำเร็จในการกวดจับคลื่นความโน้มถ่วงก็ได้มีการอธิบายเอาไว้ว่าในการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นทางทีมงานได้มีการออกแบบระบบการทดลองหรือเครื่องมือในการกวดจับความถึงความบิดเบี้ยวและการยืดหดของระยะทางบนโลกใบนี้ด้วยการสร้างสถานีทดลองที่มีท่อความยาวกว่า4กิโลเมตรและทางในเฮ็ดให้เป็นสุญญากาศที่สุดท่อทั้งสองนี้จะวางต่างซากันเป็นมุม90องศาโดยปลายท่อทั้งสองนี้จะมีการติดตั้งแว่นเอาไว้เพื่อเฮ็ดให้มีการสะท้อนเล้าแสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกไปแล้ววัดระยะเวลาที่เลเซอร์สะท้อนกลับมายังเลเซอร์ต้นทางจากการทดสอบการทดลองในครั้งนี้เฮ็ดให้รู้ถึงความแตกต่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะท่อทั้งสองนี้มีความยาวที่เท่ากันและถ้าหากว่าเราแสงเลเซอร์ในด้านใดด้านหนึ่งสะท้อนกลับมาฮอดก็หมายความว่าระยะทางมีการเปลี่ยนแปลงและในเมื่อทฤษฎีกล่าวเอาไว้ว่ามันจะมีการหดยืดได้การมีท่อทั้งสองเส้นก็จะให้เฮาฮู้ว่าผลจากคลื่นความโน้มถ่วงมันจะเฮ็ดให้โลกบิดเบี้ยวได้หรือบ่ถ้าบิดเบี้ยวได้จึงแสดงว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีอยู่จริงสังเกตได้จากปลายเลเซอร์ของทั้งสองจะมีระยะทางที่สั้นยาวบ่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลานั่นเองซึ่งผลของการทดลองทั้งหมดได้ผลสรุปว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีอยู่จริงตามที่ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ทำนายเอาไว้โดยผลจากการทดลองได้จากไลโก้ระบุว่าสามารถกวดจับถึงความแตกต่างของระยะทางหรือระยะเวลาที่เลเซอร์เดินทางกลับไปมาโดยความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นในการกวดจับครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นเพียงแต่10กำลังลบ21เมตรเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จในการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่และยืนยันถึงความถูกต้องของอัจฉริยภาพอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ตามทฤษฎีสัมพันธภาพของเขาอีกด้วยซึ่งการค้นพบครั้งนี้มันได้เปิดมุมมองของมนุษย์และเฮ็ดให้เข้าใจจักรวาลหลายขึ้นกว่าเก่าว่ามันบ่ได้มีเพียงแต่อวกาศที่วางเปล่าเท่านั้นตามที่เฮาเห็นแต่มันคืออวกาศที่สั่นไหวอยู่ตลอดเวลาและอนาคตอันใกล้เขาอาจจะนำเอาความรู้นี้เพื่อเปิดประตูสู่โลกต่างมิติ
หรือแม้แต่การย้อนไปถึงจุดกำเนิดของการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เพื่อศึกษาและหาคำตอบอันยิ่งใหญ่ว่าเป็นอย่างเฮาต้องเกิดมา